สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเนี่ยเข้าสู่รายการ IPM อัปเดตกับผมแอร์พิชศาสตร์เป็นการสมัยครับแน่นอนครับพบกับผมแบบนี้แล้วก็จะพาทุกท่านเนี่ยมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันอีกเช่นเคยครับและวันนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่กันที่พักพลังท้องถิ่นไทยนั่นเองซึ่งได้มีการจัดแถลงข่าวและประชุมเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวันนี้ซึ่งงานในวันนี้นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างภาพบรรยากาศของงานในวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปรับชมภาพบรรยากาศของงานในวันนี้พร้อมๆกันกับผมเลยดีกว่าครับอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่เรียกได้ว่ากำลังมีกระแสในโซเชียลมีเดียเลยก็ว่าได้หลังจากที่มีรูปหาเสียงของผู้สมัครส.ส.ท่านหนึ่งและมีกระแสโจมตีว่าไม่เหมาะสมในเรื่องของอาชีพที่เธอได้ทำนั่นเองพรรคพลังท้องถิ่นไทยจึงมีการจัดประชุมหารือในเรื่องนี้เพื่อชี้แจงให้เกิดความกระจ่างและนอกจากนี้ยังมีการทำกิจกรรมของพรรคนั่นก็คือการนิมนต์ครูบาบุญชุ่มมาทำพิธีปลุกเสกและให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกคนรวมถึงสมาชิกของพรรคนั่นเองครับแต่ทว่าเนื่องจากครูบาบุญชุ่มนั้นติดภารกิจไม่สามารถมาได้จึงได้มีรองพระสังฆราชจากประเทศพม่ามาทำพิธีและรดน้ำมนต์ให้แก่ผู้ที่มารอกราบไหว้แทนพร้อมทั้งได้มีการแจกวัตถุมงคลจากผู้ติดตามเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับอีกด้วยครับจริงๆมีเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องประเด็นของน้องพลอยไพรินนะครับซึ่งน้องตอนนี้อยู่ในกระแสของข่าวในโลกโซเชียลเรื่องของการที่น้องเคยทำงานพริตตี้แล้วก็มีคนพูดในลักษณะว่าแต่งตัวไม่เหมาะสมหรือว่ามีความไม่เหมาะสมในการเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเปล่านะครับตรงนี้ทางพรรคพลังท้องถิ่นไทยนะครับเราก็ขอยืนยันนะครับว่าพักเป็นพักที่ให้โอกาสกับคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นน้องพลอยไพรินเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบนะครับในเพราะว่ากกต.ตอนนี้เพิ่งรับรองไปนะครับไม่ได้เป็นหนึ่งใน500ท่านที่โดนตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติเพราะฉะนั้นโดยรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยน้องพลอยไพรินมีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้แล้วก็ทางพรรคเนี่ยก็ดูความเหมาะสมในด้านอื่นๆนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับในหลายๆแง่ซึ่งเราน้อมรับนะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเราก็มาดูความเหมาะสมดูเหตุและผลจริงๆอ่ะนะครับอย่างในส่วนของน้องเนี่ยแผ่นพับใบปลิวป้ายคัทเอาท์นะครับก็ไม่ได้มีภาพที่ไม่เหมาะสมก็แต่งตัวมิดชิดแล้วก็ดูเหมาะแก่การที่จะเป็นผู้เสนอตัวลงเป็นส.ส.นะครับทางพรรคก็เลยเห็นภาพนี้แล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าเรายืนยันว่าน้องพลอยไพรินนะครับเขต1มหาสารคามเนี่ยก็ยังเป็นผู้สมัครของพรรคนะครับอย่างชัดเจนแล้วเราก็ยังยืนยันสิทธิตรงนี้ให้กับน้องนะครับแล้วก็อยากมาขอโอกาสนะครับให้กับน้องพลอยไพรินนะครับได้มีโอกาสเสนอตัวแล้วก็ได้ทำงานให้ชาติบ้านเมืองจริงๆตอนที่เราคัดผู้สมัครอย่างน้องพลอยไพรินเนี่ยอย่างนึงที่เราดูก็คือคุณสมบัติในแง่ของความรู้ความเข้าใจและความสามารถทางพรรคเนี่ยเรามีความต้องการที่จะนำเสนอนโยบายเกี่ยวข้องกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เกี่ยวกับน้องที่ทำงานอาชีพอิสระอย่างพิตตี้นี่ก็ถือเป็นอาชีพอิสระอย่างหนึ่งเราคิดว่าน้องพลอยไพรินมีความรู้ความเข้าใจปัญหามีข้อเสนอแนะมาร่วมกันทำนโยบายได้เราก็เลยให้โอกาสน้องพลอยไพรินได้มาร่วมงานกับเราแล้วน้องก็ยินดีมาร่วมงานกับเรานะครับตรงนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนมองมากกว่าแค่ภาพลักษณ์หรือว่าภาพภายนอกอย่างคนที่ทำงานพิตตี้เนี่ยก็เป็นอาชีพสุจริตนะครับถือว่ามีความชอบธรรมในการที่จะลงเล่นการเมืองทำงานให้ชาติบ้านเมืองได้
ถามว่าน้องพลอยไพรินเนี่ยโดยประวัติของน้องเนี่ยก็ถือว่ามีความยากลำบากในการใช้ชีวิตนะครับก็ส่งเสียตัวเองเรียนด้วยการเป็นพิตตี้นะครับถามว่าน้องก็ทำจนสำเร็จนะครับรู้ล่วงมาจนถึงวันนี้ก็ต้องถือว่าอาชีพพิตตี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ช่วยให้น้องเข้ามาสู่จุดที่จะมานำเสนอแล้วก็แก้ปัญหาให้กับประเทศได้เพราะฉะนั้นก็ขอโอกาสให้กับน้องพลอยไพรินนะครับแล้วก็อาชีพที่เป็นอาชีพอิสระที่สุจริตนะครับเราอย่าเพิ่งไปมองหรือไปตัดสินเขาแบบที่เรายังไม่รู้หรือไม่เข้าใจอย่างของแท้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสลองพิจารณาดูก่อนนะครับถ้าน้องเขาทำได้ไม่ดีจริงๆอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศของงานในวันนี้นะครับซึ่งการประชุมในวันนี้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นเลยนะครับและการประชุมในวันนี้นั้นก็พูดเรื่องหลักๆก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียนั่นเองครับซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ลงสมัครส.ส.คนหนึ่งนะครับมีถูกประเด็นโจมตีในเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั่นเองครับแต่ถ้าว่าความเหมาะสมจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะไปคอยตัดสินเอาเองในวันเลือกตั้งวันที่24มีนาคมนี้แล้วล่ะครับแต่สำหรับวันนี้นั้นรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างแป้งเดมอนเต้แป้งผสมคอลลาเจนโทร022388999ครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการดีๆของเราแบบนี้ได้ที่ช่องสวัสดีไลน์ไทย HD Beauty Club HD และโชว์สีภาค HD ครับ IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ